สวัสดีค่ะ Welcome to แบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยขอนำเสนอเมนูขนมกล้วยนึ่งมะพร้าวอร่อยเคี้ยวหนึบแป้งไม่แข็งนะคะสูตรนี้ใช้แป้งน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นกล้วยหอมนะคะเพื่อนมีเป็นกล้วยน้ำว้าหรือเป็นกล้วยอื่นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ถ้ากล้วยยิ่งงอมขนมกล้วยของเราก็จะยิ่งหวานธรรมชาตินะคะหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็จะทำให้เราขยำกล้วยง่ายนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นค่ะเพราะว่ากล้วยเขามีความงอมอยู่แล้วนะคะก็จะเละง่ายวัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งมันสำปะหลัง30กรัมกล้วยหอม350กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมกะทิ140กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย75กรัมขั้นตอนแรกนะคะนำกล้วยหอมลงใส่ชามผสมเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะจากนั้นจัดการขยำให้เข้ากันนะคะสูตรนี้สามารถใช้กล้วยน้ำว้าแทนกล้วยหอมได้เช่นกันนะคะเอากล้วยที่เรามีนะคะแต่ว่ากล้วยน้ำว้าเขาก็จะไม่หอมเหมือนกล้วยหอมนะคะปุ้ยรับรองเลยว่าออกมาอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าสูตรนี้ใช้แป้งน้อยนะคะเราจะได้รสสัมผัสของกล้วยเต็มๆเลยค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วเติมกะทิลงไปค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะทาน้ำมันให้ทั่วถาดเล็กน้อยค่ะเพื่อที่เวลานำขนมออกจากถาดจะได้เอาออกมาง่ายนะคะเขาก็จะร่อนดีค่ะจากนั้นก็เทขนมกล้วยของเราลงไปเลยเพื่อนไม่จำเป็นต้องใช้ถาดในการนึ่งขนมแบบปุ้ยก็ได้นะคะเพื่อนจะใช้เป็นใบตองหรือว่าจะใช้เป็นภาชนะแบบอื่นก็ได้ค่ะเอาแบบที่เราสะดวกนะคะจากนั้นก็โรยด้วยมะพร้าวขูดค่ะจะโรยมากโรยน้อยก็ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งค่ะปุ้ยนึ่งทั้งหมด20นาทีนะคะวิธีการเช็คขนมสุกหรือยังให้ใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปในขนมแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาก็แสดงว่าขนมสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็มาตัดตามขนาดที่เราต้องการเลยขนมกล้วยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ปุ้ยแนะนำนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ช่วงนี้เพื่อนเป็นไงกันบ้างคะปุ้ยขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโควิด-19 กันนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ